ค่ะพี่น้องหลังจากแยกแม่ลูกได้ประมาณ4วันแล้วค่ะนมเขาก็เริ่มเหี่ยวแล้วช่วงแรกๆนมตึงแต่วันที่4เริ่มเหี่ยวลงหลายแต่ก็ปล่อยลูกเขายังบ่ได้ถ้าปล่อยลูกเขาก็สิไม่กินอีกนมเขาก็สิเต่งคือเก่าเนาะค่ะเฮาขังลูกเขาก็ต้องหาอาหารให้เขาเนาะพี่น้องหญ้าห้ำก็บำรุงกันไปเฟืองเอาให้เขากินทดแทนน้ำนมที่บ่ได้กินก็ให้กินดีกินอิ่มกว่าเก่าหนะพี่น้องหญ้านี่ก็ในคูซะพี่น้องหญ้าปลูกหลายปีเลยปลูกทิ่มใบหญ้ากินีสีม่วงใบเขาก็จะแข็งอยากหยาบอยู่พี่น้องเกี่ยวเอาช่วงปลายเพราะว่าช่วงลำต้นเขาก็เป็นต้นเก่าก็แก่แห้งพี่น้องเลยเกี่ยวก็ดึง2-3บาทก็บ่อยากขาดโอ้ยคักเลยบ่เป็นหยังเอาก็ค่อยเกี่ยวไปนี่เลยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือการดูแลบำรุงงัวน้อยช่วงขางคอกแยกออกจากแม่เพื่อที่สิหย่านมแม่เขาก็จะได้เป็นสัตว์เร็วขึ้นนะคะพี่น้องส่วนหญ้าที่เกี่ยวก็มีทั้งแก่ทั้งอ่อนสลับกันไปนะคะพี่น้องงัวก็สิได้เลือกกินตามอัธยาศัยค่ะเกี่ยวเท่าไรโจมน้อยซะก่อนพี่น้องเอาไปให้เขากินก่อนแล้วก็ค่อยไปหาเกี่ยวมาใหม่เอาแบบเฮาหอบไปง่ายๆนี่แหละพี่น้องไก่ก็มาไข่นำพี่น้องเห็นบอกไก่ไข่ในเศษเนี่ยเศษเฟืองเท่านี้แหละก็ยากแก่ก็จะกินยากจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องถ้าหญ้าอ่อนเขาก็สิเล่าใส่เบิดเต็มปากเลยล่ะเยเยสมสิเลือกเอาหญ้าเนเปียมาเปรียบเทียบกันกับหญ้ากินีสีม่วงแบบไหนเขาจะกินดีกว่ากันนะคะว่าแบบใดเขาสิกินดีกว่ากันเนาะค่ะหญ้าเนเปียกะมีบ่ค่อยหลายช่วงนี้เนาะเพราะว่าปล่อยงัวกินพี่น้องนี่ได้แล้ว1ยอดยอดอ่อนๆเลยหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลฮะเล่าใส่เบิดเลยพี่น้องอ่อนหวานกินง่ายสรุปแล้วกินหญ้าเนเปียดีกว่าหญ้ากินีสีม่วงเนาะค่ะ